ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะเลือกไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ตามเวลาประเทศไทย8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทุกวันค่ะรวมไปถึง Facebook Live ตรงนี้แล้วก็เฟซของวัดภูจวงเฟซท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เฟซของหลายๆคนที่เกี่ยวข้องด้วยก็แท็กไว้ด้วยนะคะก็วันนี้เป็นอีกวันนึงที่ยังอยู่ที่วัดภูจวงมาช้าหน่อยค่ะวันนี้ความจริงเนี่ยที่วัดมีโยมมาทำบุญอุทิศแล้วก็เมื่อเช้าก็ท่านพระอาจารย์ก็ให้ขับรถพาพระเนนพระคุณเจ้าไปติดตั้งป้ายนะคะแล้วก็มีโยมที่เป็นศิษย์กรรมฐานมาที่วัดอีกก็หลายอย่างนะคะเดินมาที่นี่แล้วก็หามุมความจริงซ้ายมือที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นหลวงพ่อพุทธเมตตาค่ะทางเนี่ยเดินผ่านเนี่ยหลวงพ่อพุทธเมตตาเนี่ยถ้าเกิดเราลงเนี่ยก็จะอยู่ทางซ้ายมือถ้าขึ้นก็จะอยู่ทางขวามือจะให้ข้างหลังเนี่ยหามุมว่าจะให้ข้างหลังเนี่ยเป็นรูปเห็นหลวงพ่อพุทธเมตตาชัดๆค่ะแต่ปรากฏว่ามุมมันไม่ได้ย้อนแสงเพราะว่าหลวงพ่อท่านหันหลังให้กับทางพระอาทิตย์เดี๋ยวเราจะพาให้ท่านได้ชมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตยกสายไมค์ก่อนนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากให้เห็นมุมนี้ค่ะนี่ค่ะมุมนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะจะเห็นหลวงพ่อพุทธเมตตาเลยค่ะนี่ค่ะแต่เสียงแสงมันจะย้อนนิดนึงนะคะก็เป็นพุทธานุสติอีกอย่างหนึ่งที่เราคุยกันไปเมื่อวานเรื่องของการรักษาใจของเราเนี่ยให้เป็นกุศลอันดับแรกเนี่ยพุทธานุสติเนี่ยคำว่าพุทธานุสติหมายถึงอะไรต้องมาที่คำว่าพุทธานุสติซะก่อนว่าพุทธานุสติเนี่ยหมายถึงการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคือของทุกอย่างอ่ะมันมีคุณค่าในตัวเองถ้าเราเห็นคุณค่าน้อยของสิ่งนั้นก็จะไม่มีคุณค่าแต่ถ้าเกิดเราเห็นคุณค่ามากของสิ่งนั้นก็จะมีคุณค่ามากตามความเข้าใจถึงคุณค่าตรงนั้นอย่างคนที่นับถือพระพุทธเจ้าใครล่ะคือคนที่จะนับถือพระพุทธเจ้าได้มากที่สุดก็คือพระอรหันต์ที่ปฏิบัติตามแล้วเห็นตามพระพุทธเจ้าเพราะว่าได้พบกับบรมสุขคือความสุขที่คือพระนิพพานพอพบกับพระนิพพานแล้วเนี่ยคนที่ทำให้เข้าถึงพระนิพพานได้คนนั้นคือผู้มีพระคุณเหลือเกินรองลงมาก็เป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันก็จะมีความเคารพเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระโสดาบันเนี่ยจะมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยเพราะว่าเห็นคุณของพุทธเจ้านี่แหละอย่างน้อยๆชีวิตที่มันอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมันก็มีความทุกข์ที่น้อยลงจากที่เคยเป็นสวัสดีค่ะคุณต้อมเห็นแล้วเนาะค่ะมันก็คือดีกว่าที่เคยเป็นทีนี้อะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันดีกว่าสิ่งที่เคยเป็นมันก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเป็นแบบนี้แล้ววันนี้เป็นแบบนี้แสดงว่ามันดีขึ้นสิ่งที่เคยทุกข์กับเรื่องนี้มาตลอดแต่วันนี้เรื่องนี้กับไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเราเลยอันนี้ต่างหากมันคือพิสูจน์ให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีจริงหรือมันไม่ดีจริงแต่ถ้าเกิดเราใจร้อนเราต้องการผลเร็วๆเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าผลเร็วๆที่มันได้เนี่ยเราต้องมีทุนพอเหมือนกับเราจะซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยเงินเราต้องเยอะ เราถึงจะซื้อบ้านซื้อรถได้
ถ้าเกิดเงินเราน้อยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเงินเราน้อยแล้วเราก็ค่อยๆเก็บอย่างผู้มีความหวังคนที่มีความหวังก็คือคนที่มีศรัทธานั่นเองศรัทธาคือความเชื่อว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปได้มันเป็นจริงเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีความเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นทำไปแล้วก็ยังลังเลอยู่การทำไปแล้วยังลังเลอยู่เนี่ยพระพุทธศาสนาของเราเรียกว่าวิจิกิจฉาสงสัยมันจะใช่เหรอมันแน่ใจแล้วเหรอมันอย่างนี้จริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับคนที่ไม่มีความลังเลสงสัยแล้วเนี่ยก็คือมั่นคงนั่นเองถ้าเกิดว่าเรามีความมั่นคงในระดับนึงสมมติว่าเอาล่ะสติที่เราฝึกมาเนี่ยมันยากแต่ลองลงมาเนี่ยสติคือสิ่งที่สูงที่สุดละที่พุทธเจ้าของเราค้นพบว่ามันเป็นทางที่ทำให้เราเกิดปัญญาแต่เราก็ทำให้มันอยู่กับเรายากเหลือเกินเราก็มีวิธีการที่จะทำให้จิตของเราเป็นกุศลได้โดยการเจริญพุทธเนี่ยในการเจริญอนุสติทั้ง10ระลึกถึงหล่อเลี้ยงหัวใจให้มันเป็นกุศลอยู่ดีกว่าใจของเราเนี่ยตกไปสู่อำนาจของโมหะตกไปสู่อำนาจของสิ่งที่มันไม่ดีเพราะว่าการที่เราปล่อยให้ใจตกไปสู่อำนาจของโมหะอำนาจของโทสะอำนาจของโลภะเนี่ยมันก็คือทำร้ายตัวเองนั่นเองเราเนี่ยแหละคือคนที่ทำร้ายตัวเองคนอื่นทำร้ายเราไม่ได้เท่ากับตัวเราเองแล้วเราก็ทำร้ายตัวเองแบบนิ่มๆด้วยนะทำร้ายแบบไม่รู้สึกตัวทำร้ายตัวเองแบบที่เราคุยกันว่าเรารักตัวเองอ่ะการรักตัวเองเนี่ยมันมีทั้งรักแบบถูกกับรักแบบผิดรักตัวเองที่มีอำนาจของอวิชชาเป็นตัวนำเนี่ยมันจะพาให้ตัวเองเป็นทุกข์ในที่สุดแต่ถ้าเกิดรักตัวเองแบบกุศลเป็นตัวนำเนี่ยในการขับเคลื่อนชีวิตเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยระหว่างทางเริ่มต้นมันอาจจะไม่มีความสุขเท่าไหร่เพราะมันต้องต่อสู้กับกิเลสที่ในใจแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความสุขที่สุดมันรอเราอยู่มันไม่เหมือนกันนะคะเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของอนุสติ10ในส่วนของพุทธานุสติเรื่องของคุณของพระพุทธเจ้าพูดแค่อันเดียวเองแล้วก็หมดเวลานะคะอรหังนะคะที่มีคุณทั้งหมด9ประการคืออรหังที่เราสวดมนต์กันอรหังสัมมาสัมพุทโธนะคะวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสารถินั่นนะนะคะที่เราสวดกันโลกวิทูอนุตโลสัทธาพุทโธภควานะคะที่เราสวดกันก็คือเป็นการสวดสาธยายถึงคุณของพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทโธทรงรู้เองโดยชอบคือตรัสรู้เองแต่ก่อนที่จะตรัสรู้เองเนี่ยก็ต้องเรียนรู้จากคนอื่นมานะคะเรียนรู้คนอื่นมาหลายชาติมากจนสะสมเป็นบารมีพอมันเป็นบารมีแล้วมันกลายเป็นของเราละตอนที่เราฟังคนอื่นมาเนี่ยมันเป็นของคนอื่นอยู่แต่พอเป็นบารมีพอเรามาเกิดชาติใหม่เนี่ยสิ่งที่มันติดมากับเราในชาติก่อนละมันคือของเราละความรู้ความเข้าใจที่เราได้จากคนอื่นมาพอมาเกิดชาตินี้มันเป็นของเราละดังนั้นเนี่ยวัตถุดิบทั้งหมดที่พระองค์ทรงสะสมเอาไว้เนี่ยพร้อมที่จะตรัสรู้ในชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์จึงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจากการสะสมบารมีโดยที่มีหัวใจที่ไม่ย่อท้อไม่ถอยในการที่จะปฏิบัติหรือพาพระองค์เองเนี่ยมาสู่เส้นทางแห่งความดับทุกข์แล้วก็สามารถที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้สมความปรารถนาไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะยิ่งใหญ่หัวใจของคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในการอยู่อันดับแรกเนี่ยเราอาจจะบอกว่าคนเราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันใช้ความเมตตามาคุยกันถึงจะอยู่ได้ความเมตตาก็มีหลายระดับ
ตั้งแต่ความเมตตาที่เห็นเขาอดอยากเห็นเขาอะไรต่ออะไรแล้วเราก็ช่วยเหลือเขาตามอัตภาพแต่จริงๆแล้วความเมตตาเนี่ยมันต้องมองไปถึงหัวใจหัวใจของคนที่อยู่ร่วมกันกับเราทุกคนหากเราอยู่ร่วมกันกับใครแล้วเราเข้าใจเขาคำว่ามองหัวใจนี่ก็คือความเข้าใจนั่นเองเราจะไม่มีทางทำร้ายบุคคลที่มาพบกับเราถ้าเราเจอใครสักคนนึงที่เขาเจอกับเราแล้วเนี่ยเขาทำร้ายเราคำว่าทำร้ายในพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงการตีการฟันการแทงอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการทำร้ายแต่ไม่ใช่ทั้งหมดการทำร้ายในพุทธศาสนาหมายถึงการเบียดเบียนไม่มีใครหรอกที่จะรักคนที่เบียดเบียนเราไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนชีวิตทรัพย์สินหรือบุคคลอันเป็นที่รักถ้าเราต้องการให้คนไหนรักเราเราเห็นไหมคะว่าหนุ่มสาวหรือคนทั่วไปเนี่ยที่เขาจะทำให้ใครรักเราสักคนนึงเนี่ยเขาจะเป็นผู้ให้เพื่อที่จะได้มาซึ่งความรักแล้วก็ความเข้าใจผู้ให้เนี่ยจะเป็นที่รักเสมอแต่มันก็ไม่เสมอไปนะคะในหลักของสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยผู้ที่ให้เนี่ยพอให้เสร็จมันก็เลิกรักเลยนะบางทีเพราะอะไรเพราะว่าจิตของคนเนี่ยไอ้ความรักเนี่ยตอนที่ขณะรับเนี่ยมันก็มีจริงอะแต่ว่าจิตธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราให้คนที่มีคุณธรรมเขาก็สามารถระลึกได้ถึงคุณคนที่มีคุณธรรมเนี่ยเขาจะระลึกถึงคุณได้ว่าคนคุณได้มีคุณกับเขาเพราะว่ามันจบลงไปแล้วล่ะบุญคุณน่ะแต่คนที่มีความกตัญญูเนี่ยจะระลึกได้แต่คนที่ไม่มีความกตัญญูมันจะระลึกไม่ได้เพราะคนคนนี้มีคุณกับเรามันดับแล้วก็ดับเลยผ่านไปแล้วผ่านไปเลยใจก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งทุกอย่างมันก็จะวนอยู่ในชีวิตเรานั่นแหละมันเป็นวิบากกรรมผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนั้นเราก็จึงเลือกที่จะให้แต่ทีนี้เนี่ยการที่เราเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยสิ่งหนึ่งนะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจหัวใจของคนได้เนี่ยเราอาจจะเบียดเบียนคนอื่นโดยที่เราเนี่ยคิดไม่ถึงคำว่าเบียดเบียนเนี่ยต้องตีความหมายดีๆว่าผิดศีลเนี่ยก็คือเขามีอยู่ต้องตั้งหลักดีๆนะคะเขามีอยู่เบียดเบียนคือไปเบียดเบียนในสิ่งที่เขามีชีวิตของเขาเบียดเบียนเขาวัตถุของเขาเบียดเบียนวัตถุเขาบุคคลเป็นที่รักของเขาเบียดเบียนวัตถุเป็นที่รักของเขาคำพูดของเราทำให้เขาเสียหายสิ่งนี้เรียกว่าเบียดเบียนกินเหล้าเบียดเบียนตัวเองเพราะว่าทำร้ายตัวเองนี่คือคำว่าเบียดเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าดูหัวใจมันก็ต้องตีจากคำว่าเบียดเบียนมาอีกทีนึงว่าคนที่ทำร้ายเราเนี่ยหรือเราทำร้ายตัวเราเองมันจะได้แยกออกว่าระหว่างคนทำร้ายเราหรือว่าเขาทำร้ายตัวเองเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขยับแดดหน่อย นะคะก็ต้องดูว่าเราบางทีเราบอกคนอื่นเบียดเบียนเราอ่ะคนอื่นทำร้ายเราเนี่ยเรามาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำร้ายเราหรือว่าเราทำร้ายตัวเราเองอันดับแรกต้องดูก่อนว่าถ้าเราบอกว่าเขาเบียดเบียนเราเรามีอะไรเรามีอะไรอยู่ก่อนแล้วเขาถึงมาเบียดเบียนเราเช่นเรามีชีวิตเขามาล่วงเกินชีวิตของเราเขามาล่วงเกินทำให้เราเจ็บให้เราทรมานเราขาดสิทธิขาดเสรีภาพในการดำเนินชีวิตหรืออะไรออกไปไหนทำอะไรไม่ได้ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวไว้ทำลายเราให้เราทำอะไรไม่ได้อันนี้คือเขาเบียดเบียนเราอันนี้คือเขากักขังเราไว้อะเขาเบียดเบียนเราแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่ทำตามเราแล้วเราทุกข์อันเนี้ยมันกิเลสของเราแล้ว
มันไม่มีใครทำร้ายเราแต่กิเลสเราเองต่างหากที่ทำร้ายตัวเราเองเราอยากที่จะให้เขาอยู่กับเราอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราอยู่บ้านเนี่ยมีลูกมีสามีมีภรรยาเนี่ยอยากจะให้เขาอยู่กับเราเนี่ยแล้วเขาไม่ยอมอยู่อ่ะเขาไม่ยอมอยู่กับเราแล้วเราก็เสียใจอันเนี้ยการที่เราจะไปเบียดเบียนเขาไปทำร้ายเขากักขังเขาเนี่ยเอาไว้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราเบียดเบียนเขาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ก็ต้องดูอีกว่ามันมีรายละเอียดของการอยู่ร่วมกันต่อยว่าการทำร้ายกันเนี่ยคนที่ถูกเบียดเบียนคือคนที่ถูกแย่งถูกทำร้ายทีนี้ทรัพย์สินก็เหมือนกันเราบอกว่าคนนี้เบียดเบียนทรัพย์สินเราอะไปถึงทรัพย์สินละสมมุติว่าผลประโยชน์บางอย่างเรายังไม่ได้รับแต่ว่าเราต้องการผลประโยชน์ซึ่งอาจจะมีผลจากคนคนนี้ถ้าคนคนนี้นะเซ็นแก๊กเดียวเนี่ยเราเนี่ยจะได้ผลประโยชน์อันนี้ละแต่เขาไม่ยอมเซ็นให้เราเราก็เลยบอกคนนี้เบียดเบียนเรากันแกล้งเราทำให้เราทุกข์คนทุกคนบนโลกใบนี้เขาจะมีเหตุผลของตัวเองเสมอมันไม่ใช่มีชีวิตเราชีวิตเดียวในโลกนะทุกคนเขาก็มีชีวิตเพราะฉะนั้นรายละเอียดของแต่ละคนที่เขาตัดสินใจเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของเขาแต่เงินของเราบ้านของเรารถของเราทรัพย์สินทั้งหมดของเราที่มีอยู่เนี่ยถามว่าคนที่เราบอกว่าเขาเบียดเบียนทรัพย์สินของเราเนี่ยที่เราไม่ได้เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าที่มีอยู่ของเราเนี่ยเสียหายถ้าทรัพย์สินของเราทั้งหมดที่มีอยู่ยังอยู่ครบยังไม่มีการเบียดเบียนอะไรเลยแสดงว่าเขาไม่ได้เบียดเบียนเรากิเลสเราต่างหากที่เบียดเบียนตัวเราเองเพราะเราอยากจะได้เพิ่มขึ้นเราก็เลยไปเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้เพราะว่าเราไม่ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาถ้าแยกออกแบบนี้เราจะรู้เลยว่าใครกันแน่ที่เป็นคนผิดมันจะแยกออกทีนี้บุคคลเป็นที่รักก็เช่นเดียวกันบุคคลเป็นที่รักเนี่ยเราก็ต้องดูว่าใครเป็นคู่กับใครอยู่นะคะเขาเป็นคู่กันอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเราเนี่ยสมมุติว่าเราไปชอบสามีชอบภรรยาคนอื่นเขาเนี่ยเราเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปชอบสามีเขาเราเป็นผู้ชายแล้วก็ไปชอบภรรยาเขาเนี่ยเราพยายามที่จะได้มาซึ่งสามีถึงภรรยาของเขาเนี่ยอันนั้นคือของเขาตกลงปลงใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คือการเบียดเบียนนั่นเองความพยายามของเรานั่นแหละมันคือการเบียดเบียนถ้าเกิดว่าเราบอกว่าโอ๊ยทำไมถึงใจร้ายจังเลยทำไมไม่แบ่งกันมามั่งล่ะก็แหมมันก็แบ่งเวลากันอะไรก็ได้อย่างจากมีภรรยาน้อยอะไรต่ออะไรที่เขาแบ่งเวลากันมันก็ทำได้แต่ว่าลองคิดดูว่าเรื่องของกรรมเนี่ยมันอาจจะมีการแบ่งสรรปันส่วนหรือเรื่องเวลาเรื่องอะไรก็แล้วแต่การเบียดเบียนก็คือการเบียดเบียนมันก็ต้องรับกรรมกรรมยังไงก็ต้องคือกรรมมันมีคนที่ถูกเบียดเบียนอยู่อย่างเช่นสามีภรรยาของเขาเนี่ยเป็นทุกข์อ่ะไม่มีใครมีความสุขหรือว่าท่านญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านมีความสุขถ้าเรามีสามีมีภรรยาแล้วสามีภรรยาเรามาขอแบ่งเวลาบอกว่าเอาเวลาคนเนี้ยแบ่งให้คนอื่นได้ไหมขอแบ่งหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำให้คู่ของเรามีความทุกข์มันก็คือการเบียดเบียนนั่นเองไปเบียดเบียนคนอื่นเขาอะนี่เป็นต้นไหนใครใส่ตะกตูอะไรมาคะอ๋อแบ่งกันได้ด้วยหรือก็พูดถึงไงคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของการเบียดเบียนไงบางคนเขาไม่รู้ไงเขาคิดด้วยทำไมเธอใจดำจังเลยฉันขอแบ่งสักวันนึงไม่ได้เหรออาทิตย์นึงมีตั้ง7 วันขอวันนึงได้ไหมทีนี้เนี่ยถามว่ามันเบียดเบียนหรือเปล่าล่ะเราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นของใครอ่ะมันไม่ได้เป็นของใครหรอกโลกมนุษย์ใบนี้บางคนเอาธรรมะขึ้นมาพูดด้วยนะคนเห็นแก่ตัวเนี่ยบอกว่าเนี่ยทุกอย่างมันไม่มีใครมีเจ้าของมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนแต่โดยสมมุติน่ะมันมีความจริงโดยสมมุติอยู่ว่าอ้าวแล้วคุณไปตกลงปลงใจแต่งงานกันทำไมอ่ะแล้วคุณก็ถึงเวลามันก็ต้องคือขนาดสมบัติที่ต้องแบ่งกันเลยถ้าเกิดเลิกกันแสดงว่ามันก็คือคนเดียวกันดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็คือการเบียดเบียนมันคือการทุกคนมีหัวใจไงคะถ้าเราทำอะไรเนี่ยเรามองหัวใจคนอื่นเนี่ยเราจะไม่กล้าที่จะล่วงเกินของคนอื่นไม่ใช่ว่า
เขาเบียดเบียนเรานะเราไปเบียดเบียนเขาเราต้องตัดสินใจว่าอะไรที่มันถูกอะไรที่มันผิดมันต้องแยกแยะได้ทีนี้เนี่ยเรื่องของคำพูดก็เหมือนกันคำพูดของเราเนี่ยที่มันพาดพิงถึงคนอื่นแล้วมันมีคนอื่นที่ต้องได้รับความเสียหายจากคำพูดของเราเนี่ยมันก็คือการเบียดเบียนเขาทำให้เขาเสียหายอย่างนี้ก็เป็นการเบียดเบียนคนอื่นเหมือนกันพอมันเบียดเบียนปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเกิดความเสียใจไอ้ความเสียใจที่เกิดขึ้นกับคนอื่นทุกๆคนไม่ว่าจะรูปแบบของการทำร้ายร่างกายรูปแบบของการลักทรัพย์ทำเอาทรัพย์สินของเขามารูปแบบของสามีภรรยาที่เราพยายามจะแย่งเขาหรือรูปแบบของคำพูดที่เราพยายามทำลายคนอื่นเนี่ยมันเกิดความเสียใจของบุคคลนั้นขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยแหละจะเป็นคนที่รับกรรมในอนาคตพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยไม่สร้างกรรมไม่ผิดศีล5ข้อไงคะเพราะว่าการผิดศีล5ข้อเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยต้องไปรับผลในอนาคตพอตอนที่เรารับผลเรารับไม่ได้นะแต่ตอนที่เราทำเนี่ยเรากลับมีเหตุผลสารพัดเลยให้กับความชั่วที่เราอยากจะทำเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ได้พูดคุยกันไปว่าดังนั้นจิตของเราเนี่ยมันการอยู่ร่วมกันเนี่ยหัวใจของคนเนี่ยมันสำคัญมากที่ทางกลับกันถ้าเราทำให้หัวใจของคนเนี่ยเขามีความสุขคนที่เขาสุขภาพไม่แข็งแรงอย่างจิตอาสาเนี่ยอย่างคุณนุชเนี่ยหรือหลายๆคนเนี่ยที่เป็นจิตอาสาของคุณหมอสมชายเนี่ยอันนี้คือช่วยคนประเภทถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลก็แผนกฉุกเฉินจิตอาสาของทีมงานของคุณหมอสมชายเนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลก็แผนกฉุกเฉินน่ะคนป่วยมาก็สามารถที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นน่ะมันช่วยทุเลาความทุกข์ของคนจิตของคนที่เขาทุกข์อยู่แล้วเขารู้สึกดีตรงกันข้ามนะกับคนที่ผิดศีล5แล้วไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยแต่คนๆนี้เนี่ยสามารถที่ทำให้ใจของคนเนี่ยมันมีความสุขอ่ะทีนี้เนี่ยวิบากแห่งบุญพอเราไปทำอะไรเราเดือดร้อนหรือมีอะไรที่มันไม่ดีมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้ด้วยอำนาจของบุญนี้แต่สำหรับคนที่ทำวิบากกรรมเบียดเบียนเขาเอาไว้เนี่ยบทจะได้อะไรดีๆขึ้นมาเนี่ยชีวิตมันก็โดนเบียดหมดอะมันหาความสุขไม่ได้เลยจังหวะชีวิตมันจะได้อะไรเนี่ยก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเราไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องถูกเบียดออกเหมือนกันชีวิตของเรามันจะหาความสุขไม่ได้แล้วกรรมเนี่ยมันก็แปลกนะมันชอบเป็นแบบหลายๆเท่าอย่างตัวเองเนี่ยจำเรื่องของต้องพยายามจดชื่อไว้นะพระอรหันต์ที่ท่านไม่ได้ฉันอาหารที่อิ่มตลอดหลายชาติมากกรรมเบียดเบียน ที่รู้เท่าไม่ถึงการไปล่วงเกินอาหารของพระอรหันต์คิดไม่ดีโอ้โหมันเผ็ดร้อนอ่ะมันยิ่งกว่าตกนรกอีกการที่เราได้เห็นของดีๆแล้วเราไม่สามารถที่จะคว้ามันไว้ได้ทรมานสัตว์นรกเนี่ยเขาไม่เคยเห็นเขาเกิดมาเขาเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีแล้วเขาก็ลำบากตามอัตภาพของสัตว์นรกมันก็ยังดีกว่าบุคคลที่สร้างกรรมเผ็ดร้อนเอาไว้เห็นของดีๆอยู่เฉพาะหน้าแต่ไม่สามารถที่จะคว้ามาได้ด้วยอำนาจของกรรมที่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเอาไว้น่ากลัวมันเห็นน่ะมันก็คือตกนรกดีๆเนี่ยแหละแต่มันเป็นตกนรกอีกรูปแบบนึงมันคือการชดใช้กรรมที่เราเคยทำเอาไว้ถ้าเราไม่อยากที่จะต้องรับกรรมแบบนี้เราก็ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นเพราะฉะนั้นการมองเห็นหัวใจของคนอื่นเนี่ยมันจึงมีความจำเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างสมัยก่อนที่ตัวเองเข้ามาทำงานทางด้านนี้ก็ไม่ได้เคยคิดเลยนะคะที่จะทำว่าจะได้มาทำงานตรงนี้ทีนี้เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็
ตอนนั้นวันเกิดอายุสักประมาณ23-24ได้ตอนนั้นวันเกิดก็หิ้วกระเป๋าจะไปถือศีลจะไปถือศีลวันเกิดกะไปที่วัดพุทโธภาวนาตอนนั้นก็มีคนมีหลวงตาอยู่ท่านนึงบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าทำบุญด้วยพระพุทธรูปเนี่ยจะสวยก็มันยังเป็นกิเลสอยู่นะต้องเข้าใจว่าตอนนั้นอายุ23-24นะก็เป็นคนแบบรักสวยรักงามซึ่งใครฟังบ่อยๆก็คงจะเข้าใจเรื่องอันนี้ดีก็อยากสวยก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็ทำบุญด้วยพระพุทธรูปตลอดถวายสังฆทานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าวัดเขาจะทำอะไรแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้อะเราก็ซื้อแต่พุทธรูปแล้วเราก็อยู่ในหัวใจเราตลอดเวลานะว่าครั้งนี้มีเงินน้อยซื้อ3นิ้วครั้งนี้มีเงินมากหน่อยซื้อ5นิ้วเดี๋ยวอนาคตจะซื้อ15นิ้วซื้อกี่นิ้วก็ว่าไปเราก็จนมาเป็นถวายพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานก็เคยถวายมาแล้วประธานโบสถ์ประธานศาลาจนมาอยู่วัดภูจวงเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยก็ให้ร่วมสร้างพระพุทธรูปซึ่งเป็นหลวงพ่อพุทธเมตตาองค์ใหญ่เป็นครั้งหนึ่งที่ได้ร่วมแล้วก็เป็นองค์ที่ใหญ่ในชีวิตก็มางานบวชทีนี้มาจะมาปฏิบัติธรรมปรากฏว่ารถทัวร์เต็มวัดเลยค่ะตอนนั้นโอ้โหเขาจะไปไหนกันน่ะทำไมเขาถึงจะไปอะไรกันอะไรก็ตื่นเต้นกันรถทัวร์ด้วยว่ามันเยอะคนก็เยอะใส่ชุดขาวเต็มไปหมดเลยทีนี้ก็เลยถามเขาว่าเขาจะไปไหนเขาก็เลยบอกว่าเขาจะไปมหาสารคามไปบวชพระหมู่124รูปปีนั้นจำได้อ้าวจะไปบวชพระหมู่เหรอเฮ้ยวันเกิดเราพอดีเลยอ่ะอยากไปอ่ะแล้วก็เลยถามว่าหลวงพ่อไปด้วยไหมเขาบอกหลวงพ่อไปอ้าวหลวงพ่อไปแล้วเราจะอยู่ทำไมเขาเลยอ้าวหลวงพ่อไปแล้วเราจะอยู่ทำไมอ่ะเราไปดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจถามเขาว่ามีที่นั่งว่างหรือเปล่าอ่ะอยากไปด้วยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเต็มเพราะว่ามันไม่อยู่ดีๆจะมาหาที่นั่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยสักพักนึงเขามาตามเขาบอกว่าเนี่ยมีคนแคนเซิลที่นั่งนึงแต่ว่าเป็นรถพัดลมเนี่ยจะไปไหมเราก็เลยบอกว่าอู้รถอะไรก็ไปหมดแหละขอให้ได้ไปเถอะเขาก็เลยโอเคเราก็เลยตกลงว่าเราไปรถพัดลมแล้วดีด้วยซ้ำรถพัดลมมันก็ถูกเราก็เลยไปรถพัดลมพอไปนั่งรถพัดลมเนี่ยรถมัน20คันได้รถบัสนะวิ่งตามกันมาทีนี้รถพัดลมเราเนี่ยก็เลยอยู่หลังสุดเลยเราก็เลยเห็นขบวนที่ยาวมากเลยค่ะแล้วก็มีรถตำรวจนำรถเปิดวอเปิดสัญญาณไฟขอทางนำหน้าไปแล้วก็รถก็ต่างพอตีโค้งทีเนี่ยแบบโอ๊ยทำไมมันเป็นภาพประทับใจขนาดนั้นมันสวยจริงๆนึกถึงหัวใจของคนที่ทุกคนอ่ะคันหนึ่งอ่ะมันก็ต้อง 40-50 คนอ่ะคนหนึ่งก็หนึ่งหัวใจอ่ะ40คนก็40หัวใจ200คนก็200หัวใจคิดอย่างนั้นโอ้โหแล้วมันขี่หัวใจคนละเนี่ยกำลังมีความสุขกันอยู่เนี่ยเฮ้ยตอนนี้เราเป็นผู้ตามเรานั่งไปกับรถเนี่ยสักวันหนึ่งเราเนี่ยแหละจะจัดแบบนี้มั่งเดี๋ยวคอยก่อนคอยโตคนนี้ก่อนคอยที่มันจะสร้างบารมีได้มากกว่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะต้องจัดแบบนี้มั่งสักครั้งนึงในชีวิตขอแค่ครั้งเดียวในชีวิตคิดอย่างนั้นหลังจากนั้นมาก็เรื่องนั้นก็ทิ้งไปนานเลยก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นก็เริ่มจัดนู่นจัดนี่ก็เริ่มจากรถคันนึงจัดอะไรต่ออะไรจนมาสุดท้ายเริ่มต้นครั้งแรกเลยเนี่ยจัดไปเขาคิจกูดรถบัส4คันท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าว่าไอ้พวกความที่เราคิดถึงหัวใจคนเนี่ยแหละที่จะเล่าเนี่ยมันอิ่มใจจนบอกไม่ถูกอ่ะพอคนขึ้นรถนะรถมันก็จะฮึ่มสตาร์ทเครื่องนะเสียงเครื่องรถบัสอ่ะนะเราก็คนก็สวดมนต์กันไปทั้ง4คันรถคือเราจะวางรูปแบบไว้ว่าในรถต้องมีการสวดมนต์มีฟังธรรมเปิด VCD ที่เป็นธรรมะเท่านั้นก็พยายามมีรูปแบบเหมือนกันหมดทั้ง4คันปรากฏว่าใจเนี่ยมันคิดถึงหัวใจของคนว่าเนี่ยถ้าทุกคนมีความสุขหมดนะมันก็เป็นบุญของเราเราทำให้ใจของคนมีความสุขได้
สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องยาวกว่านี้มันจะต้องเยอะกว่านี้จนสุดท้ายก็พยายามก็ทำงานไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยไปช่วยงานที่วัดป่าจริยธรรมที่จัดรายการวิทยุอยู่เนี่ยค่ะจนจำนวนรถสูงสุดได้ถึง36คันรถบัสน้ำตาแห่งความปิติที่มันอยู่ในใจอ่ะมันอิ่มใจมันปลื้มใจว่าเธอทำได้แล้วนะเธอไม่ได้ฝันที่มันไกลเกินที่มันจะเอื้อมฝันที่มันพอจะเป็นไปได้แล้วมันก็เป็นไปแล้วหัวใจของคนทุกคนเนี่ยพอถามใครแค่คนเดียวเนี่ยพอเราไปถามใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงมั่งชอบไหมงานนี้มีความสุขไหมเขาบอกดีมากเลยปลื้มมากเลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดเลยว่ามันคือผลงานหรือคืออะไรของเราแต่เราคิดถึงหัวใจของคนว่าเฮ้ยสิ่งที่เราฝันเอาไว้เนี่ยให้คนเนี่ยเขามีใจที่มันมีความสุขได้เนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยการทำงานครั้งเดียวเนี่ยแต่หัวใจของคนมีความสุขได้หลายๆคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยภูมิใจมากดีกว่าเราไปสร้างความเบียดเบียนไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นการที่เราประคองจิตของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลเนี่ยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเราต้องคิดได้เสมอว่าคนทุกคนที่มองตาเราอยู่ที่นั่งด้วยกันกับเราอยู่หรือทุกคนที่อยู่ร่วมกันกับเราเนี่ยเขามีหัวใจเราอย่าได้เผลอสติเอาความอยากของเราเอาความเห็นแก่ตัวของเราไปทำร้ายใครบางทีเนี่ยเราไม่มีสติไงเราเลยไม่รู้ว่าเราปล่อยให้อำนาจของความอยากความเห็นผิดมันครอบงำหัวใจของเราจนเราไปเบียดเบียนคนอื่นเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวทีนี้เนี่ยวิธีการที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยมันมีพลังสร้างสติแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยก็อย่างที่พูดไปว่าคนเราจะเห็นคุณค่าของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องเห็นคุณค่าของความดีมันถึงจะศรัทธาได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นคุณค่าเนี่ยอย่างเช่นคนเนี่ยง่ายๆอย่างนักร้องดาราเนี่ยเราไม่เคยสัมผัสเขาใช่ไหมคะมีคนมาเล่าว่าเขาดีงี้ดีปุ๊บเราก็ฟังเสร็จปุ๊บเราก็โอ๊ยทำไมมันดีอย่างนี้ทำไมน่ารักอย่างนี้เราก็รักเลยรักง่ายรักนักร้องนักดาราที่เขาทำตัวเป็นคนดีอะไรเงี้ยเราก็จะรักเขาง่ายแต่พอมีวันนึงนักข่าวมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนดีอย่างนั้นนะเขาเป็นอย่างงี้ๆปุ๊บเนี่ยเพราะเราเนี่ยไม่ได้รู้จักนักร้องคนนี้เราไม่ได้รู้จักดาราคนนี้โดยส่วนตัวพอมีคนมาบอกเราว่าเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วบอกเขามีหลักฐานเลยนะเราก็เชื่อเลยเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักกับเขาแต่สมมุติว่ามีคนมาบอกกับเราว่าเนี่ยนักร้องคนเนี้ยเขาดีมากเขานิสัยดีเขาน่ารักสารพัดเลยแล้วเราก็ได้รู้จักกับเขาแล้วเราก็เห็นความดีของเขาจริงๆเห็นสิ่งที่เขาเป็นเห็นสิ่งที่เขาทำพอถึงเวลาเนี่ยมีข่าวลือมาว่านักร้องคนนี้เป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวทำเรื่องไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้เนี่ยข่าวพวกนั้นเนี่ยจะทำอะไรเราไม่ได้เลยเราก็ยังรักนักร้องคนนี้เหมือนเดิมเพราะเรารู้ว่าคนคนนี้ไม่มีทางทำแบบนี้แน่นอนเพราะเรารู้จักเขาดีการที่เรามีความศรัทธามีความเชื่อในคุณของพระรัตนตรัยมีความศรัทธามีความเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นแบบนี้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยที่มีปัญหากันเนี่ยก็เพราะเกิดขึ้นจากความศรัทธาที่ไม่มั่นคงเราฟังกันซะเยอะแต่เราไม่เคยที่จะไปสัมผัสจริงๆพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็หวั่นไหวกิเลสเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่ามันคือกิเลสมันก็จึงทำให้เกิดมีปัญหากับตัวเราเองคือความศรัทธาของเราเนี่ยมันก็เสื่อมทีนี้ความศรัทธาเสื่อมมันมีผลอะไรกับเราอ่ะมันไม่ได้แปลว่าพระอดกินข้าวนะท่านญาติธรรมความศรัทธาที่มันเสื่อมเนี่ยมันหมายถึงว่า
หัวใจของเราเนี่ยมันก็ขาดคุณภาพลงไปด้วยคุณภาพที่มันจะเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยมันก็ลดลงพอเราหมดความศรัทธาต่อคำสอนของพุทธเจ้าหรือจิตเราเศร้าหมองไปกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเราเนี่ยไม่มีสติจิตของเราเองเนี่ยมันก็สูญเสียกุศลละเราขาดทุนศรัทธามันหายปุ๊บเนี่ยคนที่สูญเสียที่สุดไม่ใช่คนที่เขารับผลประโยชน์จากเราแต่มันคือตัวเราต่างหากที่ไม่ได้ให้ผลประโยชน์กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะลงมือกระทำหรือแม้กระทั่งคนที่จะเข้าถึงคุณของพุทธเจ้านี่จริงๆเนี่ยพูดถึงคุณของพุทธเจ้านะคะคนที่จะเข้าถึงคุณของพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยคนนั้นต้องลงมือปฏิบัติคนที่ลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยจะมีความมั่นคงในพุทธศาสนามากกว่าคนที่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติเพราะว่ามันเห็นคุณค่าไงคะอย่างเช่นมีคนมาบอกว่าแกงถ้วยนี้อร่อยอีกคนหนึ่งเคยชิมอีกคนหนึ่งไม่เคยชิมไอ้คนเคยชิมก็ต้องรู้แล้วว่าแกงนี้มันอร่อยจริงแต่คนเคยไม่เคยชิมเนี่ยเออรู้ว่าอร่อยก็คือรู้ว่าอร่อยแหละทีนี้เนี่ยมีคนมาบอกว่าให้ทิ้งแกงทิ้งแกงถ้วยนั้นไปเลยเดี๋ยวไปหาแกงใหม่กินข้างหน้ามีแกงเยอะแยะให้เรากินเยอะแยะไปหมดเลยแบบนั้นไอ้คนที่จะกล้าทิ้งแกงเนี่ยก็คือคนที่ไม่เคยชิมคนที่ไม่เคยชิมเนี่ยจะทิ้งแกงเลยค่ะถึงคนจะบอกว่าอร่อยแต่มันไม่เคยกินไงแต่สำหรับแกงมันยังดีๆอยู่อะแล้วมันก็อร่อยซะด้วยสิแล้วมีคนบอกให้เราทิ้งแกงถ้วยนั้นเนี่ยเราทิ้งไม่ลงยังไงก็ทิ้งไม่ลงเพราะว่าเรารู้ว่ามันอร่อยคนที่เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพอเข้าถึงแล้วเนี่ยใครจะบอกว่าธรรมะของพุทธเจ้าไม่ดีเนี่ยสอนผิดอย่างนี้ไม่ใช่นะมันจะไม่มีทางที่จะหวั่นไหวเลยแต่คนที่หวั่นไหวไปกับคำบอกเล่าของบุคคลต่างๆเนี่ยอันนี้คือคนที่ยังไม่ได้พิสูจน์ไม่เห็นตามความเป็นจริงต่างหากนะคะท่านญาติธรรมเพราะฉะนั้นการเข้าไปเห็นคุณเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่ใช่ว่าอย่างเราท่องพุทโธเนี่ยเอาละเราก็รู้แหละว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณกับเราเราก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทธานุสติเนี่ยไม่ได้ท่องคำว่าพุทโธนะคะแต่พุทธานุสติเนี่ยหมายถึงการที่เราเนี่ยเข้าไปเห็นคุณธรรมคุณความดีของพระพุทธเจ้านะคะตั้งแต่ความเป็นผู้รู้เองโดยชอบวิชาจรณะสัมปันโนนะคะวิชาจรณะสัมปันโนก็คืออะไรอ่ะวิชาก็คือวิชา3จรณะก็คือจรณะ15เงี้ยก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาสุขโตทรงเป็นผู้เสด็จไปดีโลกวิทูทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลกเข้าใจโลกทุกอย่างอนุตตโรปุริสธรรมสารถิทรงเป็นผู้ฝึกตนอย่างยอดเยี่ยมสัทธาเทวนุสานังทรงเป็นครูของเทพและมนุษย์พุทโธทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระควาทรงเป็นผู้จำแนกธรรมแบ่งคำว่าพุทโธเนี่ยหมายถึงผู้รู้รู้อะไรผู้ตื่นอะไรผู้เบิกบานอะไรบางคนเข้าใจผิดมีเมื่อประมาณ10กว่าปี20กว่าปีที่แล้วมีน้องอยู่คนหนึ่งตีความหมายคำว่าเบิกบานผิดอย่างรุนแรงเลยเขาปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็พยายามที่จะหัวเราะพยายามที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะบอกว่าเนี่ยมันคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคนปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องมีความสุขต้องเบิกบานซึ่งคำว่าเบิกบานมันก็มีหลายระดับเบิกบานแบบหยาบกับเบิกบานอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นเบิกบานอย่างหยาบๆก็คือการที่มันมีการแสดงออกเราดูได้จากอะไรอ่ะเอาง่ายๆอ่ะแค่การยิ้มเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงไว้อยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ว่า
ขอโทษทีไม่แน่ใจอาจจะเป็นคำอธิบายของชั้นอรรถกถาการยิ้มของคนเนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างคนบางคนเนี่ยโอ้ยหัวเราะอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้ถ้าคนหัวเราะเยอะๆพูดไปหัวเราะไปหัวเราะเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ที่เขาศึกษาธรรมะแล้วเขาดูหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความเบิกบานอ่ะแต่เป็นความเบิกบานแบบหยาบๆจิตมันยังหยาบอยู่อย่างพุทธเจ้าเนี่ยแทบจะไม่เห็นลายฟันเลยแค่แบบเหมือนกับขยับพระโอษฐ์นิดนึงถึงจะรู้ว่าพระองค์เนี่ยทรงยิ้มอย่างเขาบอกว่าคนที่เป็นปุถุชนหัวเราะหรือยิ้มเนี่ยจะตีอกชกลมขำดีใจทุบพื้นเอาขากระแทกพื้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการเบิกบานเหมือนกันแต่มันเป็นอาการเบิกบานของปุถุชนการเบิกบานแบบพระอริยะหรือการเบิกบานแบบอริยชนเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันยิ้มเห็นไรฟันยิ้มไม่เห็นไรฟันอย่างเงี้ยรูปลักษณ์ของการแสดงออกมาในขณะที่ยิ้มเนี่ยมันก็สามารถที่จะชี้ให้เห็นถึงบุคคลคนนั้นได้ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยมีระดับของสติมีระดับของกำลังความเข้าใจหรือมีจิตละเอียดหรือหยาบได้แค่อาการยิ้มนะคะก็สามารถที่จะชี้ได้อย่างตัวเองเคยเจอคนอยู่คนหนึ่งโอ้หัวเราะอะไรตลอดเวลาเลยพูดไปหัวเราะไปพูดไปหัวเราะไปแล้วก็ใครคบด้วยเนี่ยก็เหมือนกับแบบเขาคิดว่าที่เขาเป็นอยู่เนี่ยคือเบิกบานเขาคิดเองแล้วก็เข้าใจเองว่าเนี่ยคือเบิกบานแล้วก็จึงพยายามที่จะทำให้คนอื่นเบิกบานอย่างเขาซึ่งมันกลายเป็นว่าทำให้คนอื่นน่ะตกต่ำไปกับตัวเองด้วย พยายามทำให้คนอื่นหัวเราะซึ่งต้องดูด้วยว่าวัตถุประสงค์เนี่ยในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยคำว่าเบิกบานในที่นี้เนี่ยมันคือเบิกบานในธรรมคำว่าเบิกบานในธรรมเนี่ยผู้รู้อะไรรู้ความจริงของโลกก็เพราะความที่ไม่รู้ความจริงของโลกไงมันจึงทำให้เบิกบานไม่เหมือนกันพอรู้ความจริงของโลกน้อยความเบิกบานมันก็แสดงออกมาไม่เหมือนกันถ้ารู้ความจริงของโลกมากความเบิกบานเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นมันก็ตื่นไม่เท่ากันพอรู้ไม่เท่ากันมันก็ตื่นไม่เท่ากันอย่างเช่นรู้เป็นผู้รู้พอรู้น้อยปุ๊บมันก็ตื่นน้อยมันก็ไม่ตื่นจากอวิชชามันก็ไม่ตื่นจากกิเลสเมื่อมันไม่ตื่นแล้วเนี่ยกิเลสมันก็จะโตเอ๊ะกวนหัวเราะเสียงดังหรือกระแทกพื้นตบไหลตบนู่นตบนี่หัวเราะคิกคักคิกคักคิกคักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอาการแบบนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นการหัวเราะด้วยอำนาจของโลภะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหัวเราะด้วยอำนาจของความปิติใจความปิติใจที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในใจนะมันเป็นความปิติที่มันเป็นความผ่องใสความเบิกบานเนี่ยความสงบจากกิเลสเนี่ยมันเป็นความสุขมันเป็นความเบิกบานจากความไม่มีกิเลสมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รู้ผู้ตื่นจากอะไรอ่ะตื่นจากอวิชชาเบิกบานจากความไม่มีอวิชชาพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอ่ะก็ลองคิดดูว่าพุทธเจ้านะคะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคำนี้ใช้กับพระพุทธเจ้าแล้วแสดงว่าคำว่าเบิกบานเนี่ยมันต้องไม่มีกิเลสถ้าเรายังมีความเบิกบานที่ปนไปด้วยกิเลสอยู่เราคิดว่าการหัวเราะของเราการเล่นของเราที่มันมีความสุขอ่ะอันนั้นมันคือความเบิกบานเนี่ยอันนี้มันเป็นความเข้าใจผิดดังนั้นเนี่ยเมื่อมีความเข้าใจผิดมันก็จึงทำอะไรผิดไปหมดนะคะวันนี้เนี่ยเพิ่งพูดได้เรื่องของอนุสติในชุดของพุทธานุสติต้องเห็นคุณนะคะพอเราเห็นคุณเนี่ยเรารู้แล้วว่าคุณของพุทธเจ้าคืออะไรเราก็ต้องกลับมาดูที่ตัวเราเองว่าเราได้เดินตามรอยของคุณที่พระองค์มีอยู่หรือเปล่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีความเพียรมีความพยายามมีต้นแบบ
ในการที่เราจะทำความดีนั้นๆพอเราเห็นคุณเนี่ยเหมือนเราอะรู้ว่าอะไรที่มันมีคุณประโยชน์อะเราก็อยากที่จะได้คุณประโยชน์ตรงนั้นด้วยแต่ถ้าเราไม่เห็นคุณของอะไรเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะได้คุณตรงนั้นเลยมันเป็นแบบนั้นนะคะขอบคุณค่ะคุณต้อมนะช่วงนี้วันหยุดหลายวันนะคะก็ญาติธรรมก็ไปเที่ยวกันอะไรกันมากมายขอให้มีความสุขกับการเดินทางแล้วกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ